อาหารอิตาเลียนนะครับไม่ได้มีแต่ความเลี่ยนอย่างเดียวแต่ยังมีความแซ่บด้วยวันนี้ผมเลยอยากจะแนะนำเมนูต้มยำชูปิโน่ครับไปถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าคล้ายๆกับต้มยำนะครับเพราะว่าส่วนประกอบเนี่ยหรือองค์ประกอบเนี่ยมีความคล้ายๆกันมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความแซ่บครับซึ่งเราก็จะใช้ปลาซึ่งปลาเนี่ยนะครับผมซื้อมาจากท็อปมาร์เก็ตบอกเลยว่าแทบไม่ต้องเลือกเลยครับเพราะว่าเขาคัดมาให้หมดแล้วแล้วเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับด้วยโทเมโทเพสกับความเผ็ดจากปาปริก้าวิธีหั่นหอมนะครับเราจะหั่นแบบบูนัสบูนัสก็คือเป็น small dice นะครับเป็นเต๋าเล็กๆทำไมถึงต้องหั่นเป็นเต๋าเล็กๆเพราะว่าเวลาที่ผัดหอมนะครับมันจะได้สุกเท่าๆกันตอนนี้หัวหอมของเราก็ได้ที่แล้วนะครับนี่วิธีการสังเกตคือมันจะมีความใสครับพอหัวหอมของเราได้ที่ปุ๊บเราก็จะใส่โทเมโทเพสต์ลงไปเลยให้โทเมโทเพสต์ของเรานะครับโดนความร้อนหน่อยมันจะได้เพิ่มรสชาติที่อร่อยมากขึ้นพอเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ก้านพาสลีย์กับก้านดิลครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วเราก็จะเปิดไฟเบาๆครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยตุ๋นประมาณ20นาทีวิธีทานชูปิโน่นะครับเราจะทานกับซาวโดซึ่งในขณะที่เรากำลังรอให้ชูปิโน่ของเราเนี่ยกำลังเดือดนะครับเราก็จะปิ้งซาวโดครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับซาวโดของเรานะครับเราจะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยกับพริกไทยครับและเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในการเพิ่มรสชาติให้กับซาวโดก็คือปาปริก้าโรยลงไปเล็กน้อยฮะแค่นี้ก็พร้อมอบแล้วครับตอนนี้นะครับสตูของเราก็ใกล้ได้ที่แล้วที่เหลือเนี่ยก็คือการปรุงรสอยากจะแนะนำว่าเราจะใช้การปรุงรสนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเกลือครับปาปริก้าตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ซูของเราก็ได้ที่แล้วนะครับตบท้ายด้วยการตกแต่งพาสลีย์แล้วก็ดิวครับซึ่งวิธีการเด็ดดิวนะครับเราก็จะใช้นิ้วกลางเนี่ยเด็ดเขาเพื่อที่จะให้ใบของเขาเนี่ยออกมาสวยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับด้วย Extra Virgin Olive Oil ของ My Choice นะครับแบบสกัดเย็นแค่นี้ชูปิโน่ของเราก็ชูปิโน่แล้วครับส่วนเมนูน้ำนะครับที่ผมเอามากินกับชูปิโน่เนี่ยก็จะเป็นเบียร์แบบโนแอลกอฮอล์ 0% นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเบียร์ไปเปล่าๆใส่ลงไปครึ่งนึงแล้วก็กินกับน้ำองุ่นซ่าซ่าหอมอร่อยแล้วก็ชูปิโน่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรสชาติเปรี้ยวหน่อยเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับนิดนึงเหลือใส่ในน้ำต่อครับวิธีการกินชูปิโน่นะครับเราจะใช้ซาวโดที่เราปิ้งเอาไว้จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็อร่อยมากหอมกลิ่นทะเลมากครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเมนูนี้แล้วก็ลองไปทำดูนะครับทริคนี้ by top ครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งปิ๊งๆด้วยนะครับเราจะได้มาสนุกกับเมนูใหม่ๆด้วยกัน